โอเคนะครับขอ1นาทีนะครับประตูออกอยู่ซ้ายสุดนะครับข้างในเราเป็นพื้นที่แสดงปฏิมากรรมแผ่นแกะสลักครับที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง -10 ถึง -15 นะครับตอนนี้นะครับที่-15กว่านี้นะครับผมดังนั้นท่านที่ไม่มีถุงมือนะครับจะมีการทาตามใบนิ้วมือนิ้วเท้านะครับแต่ครับแต่มันจะยึดจัดมากดังนั้นถ้าต้องเร่งถ่ายรูปนิดนึงนะครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่บัลลังก์กันด้วยมานะครับถ่ายรูปสวยมากเลยนะครับผมมีตัวหัวใจในความรักเข้าไปแล้วนะครับกระจายกันไปถ่ายรูปได้ทั้งหนึ่งก่อนนะครับตัวที่เหลือในมือท่านและที่เหลือไปคนละหนึ่งดื่มเราดื่มเสร็จแล้วที่น้ำ60องศาแล้วก็จะมีกิจกรรมให้เล่นคือกิจกรรมปากแก้วนะครับรถตุ๊กๆนะครับเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับผมมียักษ์วัดโพนะครับผมที่เรามีแกะสลักน้ำแข็งนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราแกะไปล่าสุดก็จะเป็นมังกรน้ำแข็งกับไก่ทีละการนักสัตว์นะครับซึ่งเราจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิกรรมปฏิกรรมการน้ำแข็งตลอดนะครับส่วนสำหรับหนูๆเราจะมีสไลเดอร์ให้เล่นนะครับเป็นสไลเดอร์น้ำแข็งนะครับที่เล่นได้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วจะเสียงนิดนึงนะครับผมนะต้องคนเล่นอะไรก็พอนะอันใหญ่จะลงมาเร็วมากนะครับผมนะท่านใดโปรดระวังการลื่นนิดนึงนะครับน้ำแข็งลื่นมากเดินช้ายืนอย่างระมัดระวังนะครับรองเท้าทุกคนที่ใส่เป็นรองเท้าที่ไม่ได้จะทำให้น้ำแข็งลื่นมากนะครับประตูออกอยู่ซ้ายสุดใครที่เราไหวอยู่ต่อได้ตลอดนะครับเราไม่จำกัดรอบเวลานะครับแต่ปกติเราจำกัดลูกค้าที่25นาทีเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับสามารถอยู่ได้เรื่อยๆที่มีกล้องดิจิตอลออกมานะครับจะถ่ายรูปต่อไปไม่ได้แน่นอนเป็นฟ้าแน่นอนนะครับผมไม่รู้ให้ใครยืนจัดนะครับเชิญเลยครับแผ่นเข้ามาแล้วนะครับโอ้ไทยในเมจิโต้ฟอร์ไนท์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ